มาถึงเรื่องนี้ต้องขยายกับพัทรวีค่ะวันนี้พี่แป๋วจะพาไปค้นหาความหมายอันลึกซึ้งที่ซ่อนอยู่ในเทศกาลศิลปะระดับโลกเวนิสลาเบียนาเล่อิตาลีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมหกรรมศิลปะโลกเวนิสลาเบียนาเล่2013ก็เปิดฉากกันเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อวานนี้ค่ะตามเวลาท้องถิ่นของอิตาลีซึ่งเมื่อ2ปีก่อนในเอนเตอร์เทนเราก็จัดทริปพาแฟนรายการไปท่องโลกมหกรรมศิลปะที่นั่นเหมือนกันปีนี้เราไม่ได้ไปนะคะแต่เราก็มีผลงานเด็ดๆมารายงานค่ะมหกรรมศิลปะที่เมืองเวนิสเขาจะรวมศิลปะทุกด้านเลยนะคะทั้งดนตรีการแสดงภาพเขียนสื่อผสมหรืองานศิลป์อื่นๆอย่างเทศกาลหนังเวนิสก็เป็นส่วนหนึ่งของมหกรรมนี้นะคะเพราะว่าก็ถือว่าภาพยนตร์เนี่ยก็เป็นศิลปะแขนงหนึ่งซึ่งเขาจะทยอยจัดไปเรื่อยๆก็กินเวลาถึงครึ่งค่อนปีเลยทีเดียววันนี้แป๋วจะไปเจาะในส่วนของงานศิลปะแนว contemporary เอามาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะอย่างอันนี้ค่ะอะไรก็ไม่รู้ดูยุ่งเหยิงเหมือนกับประกอบร่างไม่เสร็จแต่นี่แหละค่ะงานศิลปะที่ศิลปินชาวอเมริกันคนนี้เธอภูมิใจเสนอซาร่าบอกว่าเธอรักเวนิสและเมื่อ14ปีก่อนเธอมาเปิดพื้นที่แสดงศิลปะที่นี่แล้วเธอก็คิดถึงมาตลอดปีนี้ก็เลยมาอีกส่วนกองเก้าอี้รวมไปถึงวิดีโอคนทำงานและอุโมงค์ใต้ดินผลงานของศิลปินเยอรมันที่บอกว่าไม่มีเจตนาแอบแฝงใดๆเกี่ยวกับการเมืองเขาแค่สะท้อนสิ่งที่พบเห็นมาตลอดชีวิตเขาและหลายๆคนเท่านั้นเองด้านศิลปินจากเมืองผู้ดีมีผลงานเด่น2ชิ้นก็คือเหยี่ยวขยุ่มรถแลนด์โรเวอร์ขึ้นไปกลางท้องฟ้าแล้วคนรวยโยนรอยยอสทิ้งเขาต้องการเสนอแนวคิดว่าหลายคนตกเป็นเหยื่อของระบบทุนนิยมที่ความอยากมีหน้ามีตากลับทำให้ตัวเองเนี่ยต้องอดอยากภายใต้เปลือกจอมปลอมแต่งานศิลป์ของใครก็ไม่สะเทือนใจเท่าผลงานของไอเว่ยเว่ยศิลปินผู้เคลื่อนไหวทางการเมืองผ่านผลงานแทบทุกชิ้นซึ่งครั้งนี้นะคะเขากระแทกใจทุกคนด้วยการปั้นสถานการณ์จำลองเมื่อครั้งที่เขาถูกกักกัน81วันในปี2554ภายในห้องขังแคบๆไม่ว่าเขาจะกินจะนอนจะอาบน้ำหรือแม้แต่จะอึจะฉี่ก็จะมีเจ้าหน้าที่2คนควบคุมตัวอยู่ในระยะประชิดเสมอซึ่งเจ้าตัวไม่ได้รับอนุญาตจากทางการจีนให้มาร่วมงานนะคะมีเพียงคุณแม่ที่ถึงกับน้ำตาซึมเมื่อรับรู้ชะตากรรมของลูกชายค่ะงานศิลปะแต่ละชิ้นนี่นะคะจะมีความหมายซุกซ่อนอยู่เสมอละค่ะก็สุดแท้แต่ว่าเราจะค้นหาเจอหรือเปล่าหรือเมื่อเราค้นหาเจอแล้วเราตีความหมายว่าอย่างไร